วิธีการทำโจทย์เรื่องของความอ่อนไหวนะครับก็สมมุติว่าต้องการที่จะปรับปรุงชายหาดของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีระยะเวลาที่เขาประมาณเฉลี่ยไว้45วันในการดำเนินงานนะครับอาจจะผันแปรอยู่ที่40ถึง55วันนะครับแล้วก็ในแต่ละวันต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ2,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็คาดว่าประชาชนเนี่ยจะมาเมื่อเสร็จแล้วจะมาใช้ประมาณ20,000คนนะครับที่มาใช้แล้วก็จะมีการปรับปรุงชายหาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะให้มูลค่าในธนาคารผลประโยชน์ให้กลับมาผู้ใช้บริการเนี่ยเฉลี่ยต่อคนก็ประมาณ5ดอลลาร์นะครับคือเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือจากตัวเลขที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้จะอยู่ที่17,000ถึง22,000นะครับสมมติว่าผลประโยชน์เนี่ยในแต่ละปีก็ไม่เท่ากันนะครับก็จงวิเคราะห์ความอ่อนไหวครับวิธีการแรกเราจะกำหนดค่าพารามิเตอร์นะครับว่าเราจะแบ่งเป็น จำนวนวัน x 1แล้วก็การใช้ x 2นะครับแล้วก็การวิเคราะห์จะแบ่งเป็นแง่ดีกับแง่ร้ายแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับจากโจทย์เนี่ยบอกว่าจะต้องใช้เวลาเฉลี่ย45วันในการดำเนินการค่าเฉลี่ยเป็น45วันนะครับส่วนเทศบาลคาดว่าจะมีประชาชนประมาณ20,000คนมาใช้ก็เขียน20,000ตรงนี้20,000ตรงนี้นะครับ ต่อมาก็ในแง่ดีครับในแง่ดีบอกว่าถ้าเสร็จเร็วก็อยู่ที่40วันเสร็จแล้ว40วันส่วนการใช้ก็อาจจะมีมากถึง22,000นะครับส่วนในแง่ร้ายล่ะในแง่ร้ายก็เสร็จช้าถึง55วันแล้วในแง่ร้ายล่ะการที่ต้องเที่ยวมาเที่ยวน้อยก็17,000นะครับวิธีการทำคือเราจะคำนวณค่า5หาค่า BC ratio นะครับสูตรคือ sum benefit หารด้วย sum cost นะครับสเต็ปแรกเราหาค่าคาดหมายนะครับโดยที่ค่าคาดหมายเนี่ยเราจะทำการโดยใช้ค่าเฉลี่ยที่เราสมมตินะครับก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่มาเที่ยวประมาณ20,000คนนะครับคูณด้วยผลประโยชน์แต่ที่แต่ละคนได้รับเป็น5นะครับหารด้วย45วันแล้วคูณด้วย2,000นะครับที่เป็นตัวค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เป็น 1.1 ซึ่งมากกว่า1นะครับก็ควรที่จะลงทุนนะครับต่อมาคือตัว x 1เราวิเคราะห์ x 1นะครับสำหรับช่วงเวลาในการก่อสร้างนะครับเราจะโฟกัสที่ช่วงเวลานะครับคือจะบอกว่าวิธีการนี้จะเปลี่ยนได้ทีละตัวแปรเท่านั้นทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายผมจะเปลี่ยนที่วันอย่างเดียวนะครับผมย้ำว่าจะเปลี่ยนที่วันอย่างเดียวในแง่ดีนะครับโครงการใช้เวลา40วันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับก็เป็น20,000คูณ5นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนนะจาก45วันเป็น40วันเพราะว่าเราบอกว่าเรามองในแง่ดีเรามองว่าโครงการนี้จะเสร็จเร็วนะครับแล้วคูณด้วยตัวที่เป็นตัวค่าใช้จ่ายนะครับเป็นคอสเสร็จแล้วเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วจะได้ค่า 1.25 ซึ่งมากกว่า1นะครับในแง่ดีก็สมควรลงทุนครับเรามามองในแง่ร้ายบ้างเขาบอกว่าถ้าเสร็จช้าเนี่ย55วันอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเสร็จช้า55วันก็จะส่งผลให้ค่า BC ratio เนี่ยมันน้อยกว่า1นะครับ 0.91 ซึ่งมันก็ไม่ดีก็ไม่สมควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับต่อมาเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากชายหาดบ้างเมื่อมีการโครงการเสร็จหรือแล้วก็โครงการเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบ2ฝั่งคือในแง่ดีและแง่ร้ายนะครับในแง่ดีล่ะในแง่ดีก็ผลประโยชน์ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ22,000นะครับก็ตรงนี้ก็คูณผลประโยชน์เป็นต่อคนก็5นะครับจำนวนวันก็45วันเหมือนเดิมที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้เป็น 1.22 ซึ่งมากกว่า1ก็สมควรลงทุนครับแต่ถ้าเรามองในแง่ร้ายบ้างถ้าโครงการเนี่ยเสร็จแล้วแต่จำนวนนักท่องเที่ยวกลับมีน้อยลงเราจะมีข้อนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยว17,000คูณ5หารด้วย45วันคูณด้วยค่าใช้จ่ายก็จะได้เท่ากับ 0.941 0.94 น้อยกว่า1นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนะครับของโครงการอันนี้จะเป็นโจทย์เรื่องของการวิเคราะห์โครงการในกรณีที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะคำนวณหาเรื่องของค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับก็จากโจทย์เนี่ยจะมีโครงการอยู่2โครงการโครงการแรกโครงการ A และโครงการ B นะครับโดยที่โครงการแรกมีเงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 250,000 นะครับแล้วก็โครงการที่2เนี่ยก็มีเงินลงทุนที่มากกว่าเริ่มต้นที่มากกว่าคือ 500,000 นะครับสังเกตว่าพบว่าในการดำเนินงานเนี่ยในโครงการ A เนี่ย
จะมีการดำเนินงานที่ใช้กระแสเงินสดอยู่ทั้งสิ้น3ปีนะครับส่วนโครงการ B เนี่ยจะมีการดำเนินงานทั้งสิ้นอยู่5ปีนะครับพบว่าโครงการ A กระแสเงินสดนั้นมันไม่เท่ากันส่วนโครงการ B กระแสเงินสดมันเท่ากันโจทย์ให้ discount rate หรือตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 10% แล้วก็ให้ CIF มา 10% N เป็น3 0.421นะครับแล้วก็ CIF 10% N เท่ากับ5 0.2637นะครับเรามาดูที่โครงการแรกก่อนโครงการแรกกระแสเงินสดไม่เท่ากันนะครับวิธีการพิจารณาคือว่าสเต็ปแรกคือเราจะหาค่า EAC ของค่าลงทุนก็คือเรานำค่าเงินลงทุนเริ่มแรกไปคูณกับ CIF 10% N เป็น3นะครับก็คูณกับ0.421เสร็จแล้วจะได้เป็น1,525นะครับจากนั้นเราก็ทำการหาค่า EAC ของค่าดำเนินงานก็คือว่าเราจะใช้สูตรของ NPV นะครับ sum PV i เท่ากับ1อยู่ถึง3นะเพราะมี3ปีนะครับเราหารด้วยตัว i 1บวก i ยกกำลัง n นะครับเมื่อเราทำการคิดแล้วก็เขียนไปนะครับปีแรกเป็น35,000นะครับหารด้วย1บวก i กำลัง n ทำไปเรื่อยๆนะครับปีที่2 55,000ปีที่3เป็น80,000นะครับหารด้วย1บวก i กำลัง n ครับเสร็จแล้วเราจะได้ค่า NPV ออกเป็น137,377.91นะครับสเต็ปต่อมาคือเรานำค่าที่ได้จากค่า NPV เนี่ยไปคูณด้วย CIF 10% n เป็น3เหมือนเดิมนะครับพอได้ค่านี้เสร็จปุ๊บค่าที่คำนวณได้เสร็จแล้วเรานำค่า EAC ค่าลงทุนนะครับตรงนี้ไปบวกกับ EAC ที่เราคิดจากตัว NPV นะครับบวกกัน2ค่านี้บวกกันนะครับ จะได้ออกเป็นค่านี้นะครับต่อไปโครงการ B เนี่ยพบว่าโครงการ B อันนี้โครงการ B จะคิดง่ายกว่านะเพราะว่ากระแสเงินสดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับคือมันเท่ากันเลยนะครับ กล่าวคือ EAC ของค่าลงทุนเนี่ยเท่ากับ500,000คูณด้วย CIF 10% N เป็น5นะครับก็เท่ากับ500,000คูณด้วย0.2637นะครับก็เท่ากับ 131,850นะครับอันนี้คือค่า EAC ของการลงทุนนะครับต่อมาคือวิธีต่อไปคือวิธีสุดท้ายคือว่า EAC รวมหรือ EAC ดำเนินงานก็ได้นะครับก็คือเราจะเขียนไปเป็น 131,850 บวกกับกระแสเงินสดในแต่ละปีซึ่งมันเท่ากันบวกไว้ 50,000 จะได้เท่ากับ 181,850 นะครับก็จะพบว่าโครงการ A นั้นมีกระแสเงินสดที่ต่ำกว่าโครงการ B นะครับดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเลือกโครงการ A นะครับเพราะว่าโครงการ A นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโครงการ B นะครับก็ประมาณนี้นะครับ